สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็มาพบกับผมไอซ์อีกแล้วนะครับกับรายการนะครับเมนูวันหยุดของเราที่ฟาร์มฮีโร่ปอมของเรานั่นเองนะครับซึ่งเมนูวันนี้จะบอกว่าเป็นเมนูกล้วยมากๆนะครับแต่ว่าคำว่ากล้วยเนี่ยอุดมไปด้วยประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็วิตามินมากมายนะครับวันนี้นะครับเราก็มาทำเค้กกล้วยนะครับให้กับเด็กๆที่ฟาร์มของเรานะครับได้ทานกันแล้วก็จะบอกเลยว่าเมนูวันนี้ต้องถูกใจคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านแน่นอนเพราะเป็นเมนูที่แบบหลายท่านอยากจะให้ขนมน้องๆอยากจะให้น้องๆได้ทานที่เป็นขนมบ้างอะไรประมาณนี้แต่วันนี้ครับเป็นวัตถุดิบที่เรามีในบ้านของเราหาได้ง่ายๆในสวนของเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบคร่าวๆแบบนี้เลยครับไม่ยุ่งยากมากก็มีทั้งกล้วยนะครับผมมีไข่มีข้าวโอ๊ตแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขนฟูครับหยดเข้าไปทุกครั้งนะครับที่ให้น้องๆทานไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าขนมอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ช่วยบำรุงขนบำรุงข้อตัวนี้นำเข้าจากนอร์เวย์ดีมากๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้จะบอกว่าเป็นตัวเบสเซลเลอร์ของผมเลยนะตอนนี้ซึ่งขายไปเนี่ยยังไม่ถึงปีนะครับ 3,000 ขวดแล้วนะครับออเดอร์สั่งแล้วสั่งอีกแล้วเห็นผลจริงๆครับอยากให้ทุกท่านที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้ด้วยนะสุนัขทุกสายพันธุ์น้องแมวทุกสายพันธุ์ใช้ได้เลยครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันจะกล้วยๆอย่างที่คิดไหมนะครับผมและจะบอกว่าเมนูนี้นะครับเราสามารถเก็บไว้ให้เด็กๆทานได้เรื่อยๆเลยเนาะมันค่อนข้างดีมากๆดีต่อสุขภาพประโยชน์วิตามินสูงมากๆเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับว่าวิธีการทำเป็นยังไงเดี๋ยวน้องจอยพาทำนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับสำหรับคุณประโยชน์ของกล้วยนะครับที่มีต่อสุนัขที่บ้านของเรานะครับ1เลยรักษาความดันโลหิตให้แข็งแรงนะครับเพราะว่ากล้วยตัวนี้นะครับอุดมไปด้วยโพแทสเซียมและวิตามิน B6 นะครับสารอาหารทั้ง2ชนิดนี้สามารถช่วยควบคุมการไหลเวียนของเลือดนะครับซึ่งความดันที่ไม่สูงและไม่ต่ำเกินไปเนี่ยจะมีผลต่อการทำงานของหัวใจของน้องได้ด้วยนะครับส่วนที่2นะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับตัวกล้วยมีแมกนีเซียมนะครับตัวนี้จะไปบำรุงกล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับการกินกล้วยสามารถช่วยให้กล้ามเนื้อของน้องหมาแข็งแรงครับผมส่วนที่3ครับผมเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกนั่นเองนะครับโพแทสเซียมในกล้วยสามารถลดการสูญเสียแคลเซียมในกระดูกและแมกนีเซียมที่อยู่ในนั้นสามารถช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกที่แข็งแรงของน้องหมาได้ด้วยนะครับในส่วนที่4ครับช่วยในการทำงานของสมองครับหลายท่านทราบอยู่แล้วนะครับว่าวิตามิน B6 เนี่ยช่วยเพิ่มความสามารถในการรับรู้ตอบสนองและทำให้สมองของน้องหมาทำงานได้อย่างปกติที่สุดนั่นหมายความว่ากล้วยจะช่วยให้สุนัขของคุณฉลาดขึ้นเหมาะกับการใช้ในการฝึกสุนัขได้ด้วยนะครับส่วนที่5ครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายครับหากน้องหมาของคุณเนี่ยกินกล้วยจะช่วยเพิ่มความต้านทานต่อโรคได้ซึ่งในกล้วยมีวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระครับที่ช่วยให้สุนัขสามารถรักษาและซ่อมแซมร่างกายของตัวเองได้เช่นเดียวกันกับคนเลยครับในส่วนที่6นะครับในเรื่องระบบทางเดินอาหารแน่นอนครับตัวกล้วยเนี่ยมีเส้นใยขนาด 2.6 กรัมนะครับซึ่งช่วยควบคุมการย่อยอาหารในน้องหมานะครับจะทำให้ระบบทางเดินอาหารและการขับถ่ายของน้องดีขึ้นด้วยครับผมวัตถุดิบต่อไปนะครับเป็นข้าวโอ๊ตนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับประโยชน์ของข้าวโอ๊ตกันบ้างนะครับ1นะครับป้องกันโรคความดันโลหิตครับ2มีส่วนต้านอนุมูลอิสระได้สูงมากๆเลยนะครับ3ลดระดับน้ำตาลในเลือด4ป้องกันการแข็งตัวของเลือดครับผม5เสริมสร้างภูมิคุ้มกันครับและ6นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับสุนัขนะครับที่แพ้กลูเตนนะครับผมสามารถทานข้าวโอ๊ตได้ด้วยครับผมต่อมานะครับวัตถุดิบต่อไปนะครับเราใช้เป็นไข่ไก่นะครับตัวไข่แน่นอนหลายท่านทราบอยู่แล้วว่าเสริมสร้างโปรตีนนะครับให้กับกล้ามเนื้อบำรุงสมองได้ด้วยนะครับทำให้ร่างกายมีพลังงานครับผมมีวิตามินด้วยนะครับมีวิตามิน A B นะครับผมในตัวไข่ตัวนี้ด้วยนะครับลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะครับผมตัวไข่เนี่ยเหมาะกับสุนัขที่ตั้งครรภ์ด้วยนะครับเพราะว่ามีโปรตีนที่สูงนะครับช่วยบำรุงสายตานะครับผมให้กับน้องๆได้ด้วยนะครับตัวนี้ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะครับผมเพราะโปรตีนในไข่เนี่ยจะทำให้ร่างกายมีพลังงานนะครับและจะทำให้น้องไม่หิวง่ายด้วยบำรุงผิวพรรณครับแร่ธาตุและวิตามินในไข่จะช่วยบำรุงผิวพรรณได้ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะนำถ้วยนะคะหรือว่าชามผสมของเรานะแล้วก็เอากล้วยที่สุกแล้วนะคะลงไปได้เลยค่ะลงไปเนาะแล้วก็บดกล้วยให้ละเอียดเลยค่ะบดกล้วยไป
ุดไปให้ละเอียดเลยนะบดกล้วยละเอียดเลยนี่นะคะบดให้ละเอียดประมาณนี้เลยนะนี่ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะเราจะตอกไข่ใส่ลงไปค่ะนี่ตอกใส่ลงไปเลยตอกไหนได้บ้างนี่อ่ะฝากทิ้งตรงนี้ก่อนนะบดไปอย่างนี้เลยแล้วก็คนลงไปนะคะคนไข่ให้มิกซ์เข้ากับกล้วยเลยนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ข้าวโอ๊ตกันนะใส่ไปเลยสัก2ช้อนก็ได้2ช้อนนิดๆจะเอาปริมาณได้เลยค่ะขอเพิ่มอีกนิดนึงนะขอเพิ่มอีกนิดนึงจะได้ฟิลแบบเค้กกล้วยแบบเฮลตี้นะคะทุกคนคนก็ทานได้นะนำไปทำตามกันได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่พินกันนะคะแล้วเราจะมาแต่งหน้าเค้กของเราด้วยกล้วยกันนะคะทุกคนสาดเลยประมาณนี้อึ๊บชิบอันไหนชิ้นใหญ่ก็ใส่ไปแค่2อันพอนะสัดส่วนตามความเหมาะสมได้เลยค่ะไม่มีฟิกแล้วแต่ชอบโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าเตาอบกันนะคะหรือว่าหม้ออบลมร้อนก็ได้นะไปมาเดี๋ยวเราจะเอาเข้าหม้ออบกันนะคะนี่เอาเข้าหม้ออบเลยก็ได้หรือว่าถ้าใครมีตู้อบนะคะนำใส่ตู้อบก็ได้นะอุณหภูมิก็จะอยู่ตามความเหมาะสมของหม้อนั้นๆ นะคะอบไปให้สุกนะทุกคนก็จะแบบมีกลิ่นขนมติดออกไปนะคะ
เสร็จแล้วนะคะแล้วเรามาเช็คกันว่าน้องสุกหรือยังนะด้วยการเอาฟอมจิ้มนะคะถ้าสุกแล้วจะไม่มีอะไรติดขึ้นมานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะนำไปให้น้องๆกันนะโอเคครับหลังจากได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับน้องจอยเดี๋ยวเรามาตกแต่งให้ลูกๆของเรากันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะแกะมาแบบนี้หน้าตาจะบอกว่าน่ากินมากๆคือคนยังจะเนี่ยเดี๋ยวขอชิมก่อนขอชิมก่อนเลยเฮ้ยมันอร่อยเอาจริงอร่อยคล้ายกล้วยสุกอร่อยมากจริงๆแล้วสำหรับใครที่อยากลดน้ำหนักตัวเองนะหมาก็ได้คนก็ได้นะครับเมนูนี้บอกเลยอ่ะเดี๋ยวเราหั่นเหมือนเป็นเค้กกล้วยหอมเนาะนี่เฮ้ยมันดีจริงๆทำขายได้เลยนะเนี่ยอร่อยอร่อยเมนูกล้วยๆที่แบบว่าอร่อยนะขอชิมอีกคำเด็กๆน้องจอยพร้อมเสิร์ฟมากๆเป็นแบบคำเล็กๆนะครับสำหรับหนึ่งตัวก็โอเคนะแล้วเป็นเมนูที่ไม่ทำให้น้องหมาอ้วนด้วยแจ่มมากน้องจอยกดขนฟูเข้าไปเลยนอกจากได้วิตามินแล้วนะครับเสริมสร้างนะครับตัววิตามินขนฟูนะครับบำรุงขนและบำรุงข้อสะบ้าให้กับน้องๆ นะครับผมให้แข็งแรงแบบนี้ได้ด้วยนะครับว้าวจะบอกว่าคนยังอยากกินเลยตอนนี้นี่ตากล้องมีน้ำลายไหลนะเมนูนี้บอกเลยว่าอร่อยจริงๆไม่ได้โม้หลายคนไปทำตามที่บ้านไปทำตามได้เลยนะครับจะบอกว่าอร่อยแน่นอนนี่โอ้โหมันน่ากินมากเลยอ่ะดูดิแล้วดูหน้าตาสิทุกคนโอ้ยแบบนี้เลยน่ากินมากน่ากินมากนี่ปั๊บหั่นแบบนี้เลยนะครับสามารถเก็บไว้ให้น้องนั้นเราไม่ได้ใส่สารกันเสียอะไรเนาะมันก็แบบเป็นธรรมชาติแล้วก็โหยดีมากๆแน่นอนดีต่อสุขภาพแน่นอนแบบ 100% 100% เดี๋ยวถาดนี้ไม่ให้แล้วเดี๋ยวกินเอง ถาดนี้ไม่ให้เด็กๆแล้วแอบกินเองแล้วนะครับแอบกินเองแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูแบบมันน่ากินมากๆแล้วก็พร้อมเสิร์ฟมากๆแบบนี้นะครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านลองทำดูถ้ามีอุปกรณ์นะครับพวกวัตถุดิบน่ะหาง่ายมากเลยนะครับทำง่ายมากๆเพราะฉันไม่ต้องห่วงครับทำแบบนี้แล้วหอมด้วยนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพากันไปดูนะครับว่ารีแอคชั่นของลูกๆของเราจะเป็นยังไงเมื่อได้เจอตัวนี้นะครับเขาจะชอบมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมโอเคครับและนี่คือปฏิกิริยาความแบบไม่ไหวกันแล้วนะครับสำหรับเด็กๆมันเราไม่รอช้าดีกว่าเราให้ลูกๆของเราลองทานกันเลยนะครับวันนี้3หนุ่มนะครับฮารุนะครับบัมบี้แล้วก็ปกป้องรู้สึกว่าจะสุดที่สุดแล้วบอกว่าอยู่ฝั่งโน้นห้ามแย่งกันนะมาเลยลูกมาเลยโอ้โหดูกินโอ้โหมันมหัศจรรย์อะไรขนาดนี้ครับครับครับใจเย็นลูกค่อยๆเคี้ยวลูกป้องเอาไปไหนนะปกป้องเอาไปไหนหันตูดให้กล้องอีกดูโอ้โหคืออย่างเงี้ยไม่ติดคอนะครับเพราะว่าอย่างตัวกล้วยมันจะไม่ได้เป็นแข็งแข็งหนืดหนืดเนาะมันก็จะดูหมดแล้วไปตามต่อมานี่ครับหมดแล้วครับผมบัมบี้โอ้ยอย่าไปแย่งกันครับแย่งกันไม่ได้เลยโอ้โหเสร็จเลยเกลี้ยงเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับบรรยากาศคือจะบอกว่าถ้าไปทำตามเนี่ยรับรองแฮปปี้กันทั้งเจ้าของทั้งน้องหมาแน่นอนเลยนะครับวันนี้นะเห็นไหมว่านี่คือแบบสุดยอดเมนูนะครับเมนูวันหยุดแบบนี้นะครับเด็กๆที่บ้านจะได้ฟุ้งฟริ้งด้วยสุขภาพความแข็งแรงต่างๆด้วยนะครับจากผลประโยชน์ของกล้วยนะครับผมที่เราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับแล้วก็ตัววิตามินผลฟูด้วยวันนี้สุดท้ายนะครับขอปิดคลิปไปกับความวุ่นวายความหืนก็หิวความกระหายอะไรขนาดนี้ของเด็กๆนะครับทิ้งไว้เท่านี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านเนาะก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกด Subscribe ให้เราด้วยวันนี้ไปกับเมนูความอร่อยแล้ววันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวๆๆๆ